ดีครับพบกับดุ๊กครับกับช่องโนเนมครับผมวันนี้มากับ CRV ถัดจากคัมรี่สมาชิกก็ตามหา CRV กันแน่นอนแหละคันนี้ใช้คำว่าราคาไม่แรง 2.4EL รุ่นท็อป Navy ขับเครื่อง4ล้อรายละเอียดคร่าวๆนะเจ้านี้ก็ใช้เครื่อง 2.4 เครื่องเดียวกับ Accord นะครับแรงม้าก็อยู่ที่ประมาณ170มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดได้ขับเครื่อง4ล้อด้วยสวยๆราคาไม่แรงมาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับไม่พูดพร่ำทำเพลงมาดูรายละเอียดกันดีกว่าสภาพค่อนข้างสวยเมื่อเทียบกับปีแล้วก็ไมค์ไฟหน้าเขาก็เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะมาพร้อมกับตัดหมอกล่างกันชนด้านล่างก็ทำเป็นสีเทานะครับผมตัวรถสีขาวมุกสวยๆเครื่องดูบอกไปแล้วเมื่อกี้เนาะอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ10โลลิตรโดยเฉลี่ยนะในเมืองก็น้อยกว่าหน่อยนอกเมืองก็ได้มากกว่าหน่อยล้อเดิมครับมาพร้อมกับยาง225 65 R17 ยางได้ปี17นะแต่ดอกยังเหลืออีกเยอะอ่ะให้ดูยังใช้ได้อีกหลายเดือนอยู่ด้านล่างก็จะเป็นกาบบันไดล่างนะครับติดมาจากโรงงานไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกข้างเรียบร้อยแล้วนะครับคิ้วกันสาดให้นะมีจุดตั้งแรกนะครับมือจับเป็นโครเมียมฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายเจ้านี่เป็น2ระบบนะจะเป็นน้ำมันบวก LPG ถังแก๊สติดตั้งอยู่ด้านหลังได้เซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับพร้อมกล้องมองหลังก็ไอเสียออกด้านขวาเดี๋ยวให้ดูนี่ช่องเก็บของท้ายครับก็จะติดตั้งแก๊สแบบนี้ยางอะไหล่ยังมีนะครับทุกอย่างยังใช้งานได้ดีครบถ้วนนะครับสภาพเบาะภายในก็ยังถือว่าสวยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับข้างในก็จะเป็นเบาะหนังตกแต่งด้วยสีดำเนาะด้านข้างก็จะมาพร้อมกับสวิตช์ควบคุมกระจกต่างๆนะครับทั้ง4บานมิเตอร์ในส่วนของแก๊ส LPG นะสวิตช์ปรับกระจกข้างด้านล่างก็จะเป็นที่เปิดฝาถังแล้วก็ที่เปิดฝากระโปรงอยู่ตรงนี้นะครับเบรกพาร์คกิ้งจะใช้เท้าซ้ายร้อนแล้วแหละเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องดีกว่าเข้ามานั่งส่วนของคนขับแล้วเราก็จะเจอพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนะมีครูสคอนโทรลให้มีบลูทูธอยู่ตรงนี้นะนะฮะกุญแจก็ครบทั้ง3ดอกเลยนะครับยังเป็นบิดสตาร์ทอยู่นะขอสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับร้อนจังเลยช่วงนี้เลขไมค์ 242,722 อ่ะไมค์เยอะนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับสภาพถือว่าสภาพสวยมากเดี๋ยวนะ 204,000 ใช่ไหม 204,000 รถคันนี้ปี07ปีนี้ปี21อ่ะนับเป็นปี20แล้วกัน13ปีเฉลี่ยปีละถ้าคนทั่วไปเฉลี่ยใช้ปีละ 20,000 โล13คูณ 20,000 ก็จะอยู่ที่ 206,000 เพราะฉะนั้นคันนี้ใช้น้อยนะไม่ได้เยอะนะฮะจอ Navy แบบทัชสกรีนแล้วก็ Adiatom 2โซนเกียร์ออโต้5สปีดนะครับบล็อกเดียวกับ Accord 2.4 แหละเพียงแต่เจ้านิ่มเพิ่มระบบขับเครื่อง4ล้อเข้ามาแล้วก็แน่นอนที่สุดดูพูดทุกคลิปข้อดีของรถญี่ปุ่นคือมันจอดเกียร์ว่างได้เพราะฉะนั้นไปห้างโดยเฉพาะห้างในกรุงเทพมันจะหาที่จอดได้ง่ายไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าในกรุงเทพนี่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถกันเยอะมากนะคราวนี้เรามาดูในส่วนของอย่างอื่นได้บ้างช่องเก็บของนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับเบาะหนังก็ยังสวยอยู่ไม่มีรอยฉีกขาดนะครับมีรอยยับบ้างพนักพิงแขนของเบาะหน้าก็สภาพสวยงามภายในของเจ้า CRV เนี่ยแน่นอนแหละ Honda เนาะช่องเก็บของมันเยอะมากแล้วมันก็ออกแบบข้างในมาค่อนข้างกว้างนะครับที่ใส่แก้วน้ำนะครับช่องเก็บเศษเหรียญต่างๆช่องเก็บของเยอะจริงๆนะครับ
ช่องเก็บแว่นตาข้างบนด้วยนะครับอันนี้เป็นกระจกขยายมุมมองนะไว้มองด้านหลังนะครับเผื่อส่องดูคนข้างหลังหลับหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะฮะครับโอเคสภาพสวยครับใช้คำว่าสภาพสวยเลยแหละถ้าเทียบกับราคานะครับเดี๋ยวไปนั่งหลังกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องราคามานั่งแล้วที่เบาะหลังนะครับก็หุ่นหมียังดูก็เข่ายังเหลือเยอะๆสบายๆนะครับเป็นรถที่นั่งสบายแล้วก็เบาะหลังมันปรับพนักพิงได้ด้วยนะคือดึงตรงนี้ด้วยความที่เบาะมันพับได้ใช่ไหมมันก็สามารถให้ตั้งชั้นขึ้นมาหรือจะนอนลงไปก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแขนพร้อมแก้วน้ำนะฮะเบาะพับได้3ตอนแต่ว่าเจ้านี่มันถังแก๊สอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บของก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงแต่สิ่งที่แลกมาประหยัดค่าเชื้อเพลิงในการเดินทางเพราะเจ้านี่เป็นขับ4ถ้าสมมติว่าเติมน้ำมันก็กินหน่อยติดแก๊สก็ประหยัดนะครับผมเจ้านี่ก็ได้ประหยัดไงแล้วก็วิ่งได้2ระบบคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า CRV 2.4 EL Navy คันนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่ไม่แรงครับเอื้อมถึงง่ายไปฟังกันเลยครับผมเรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆนะครับภายนอกภายในเนาะความสมบูรณ์ของตัวรถแล้วก็แน่นอนเรามาดูกันว่ามันเหมาะกับใครครอบครัวขนาดกลางที่อยากได้รถสไตล์ SUV ที่ใช้งานง่ายๆดูแลง่ายๆประหยัดเงินด้วยเพราะว่าเจ้านี่เป็น2ระบบเนาะน้ำมันกับแก๊สเลขใหม่ก็อาจจะเยอะนิดนึงแต่คันนี้มันเป็น Honda ไงมันดูแลง่ายถ้าเป็นยุโรปมาเยอะๆนี่จะเหนื่อยหน่อยนั่งสบายกว้างขวางบอดี้นี้ก็ยังดูสวยอยู่นะครับผมใช้คำว่าดูสวยอยู่ยังไม่ล้าสมัยเพราะ Honda เป็นรถที่ออกแบบได้สวยงามตอนนี้มาฟังราคากัน CRV 2.4 EL รุ่นท็อป Navy ขับ4ไม่ 200,000 กว่าเนี่ย 359,000 นะครับ 359,000 กับรถ B07 ถือว่าไม่แพงเลยได้รถสภาพสวยๆประวัติดีๆนะครับไม่เคยมีชนหนักนะสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามานะครับผมตามช่องทางที่เราได้ให้ไว้นะครับลิงก์ไลน์ด้านล่างQR code ที่ขึ้นไว้ให้นะครับตอนนี้โนเนมเปลี่ยน QR code ใหม่นะฝากแอดกันเข้ามาด้วยนะครับผมคอมเมนต์เบอร์โทรไว้ใต้คลิปหรือแน่นอนที่สุดเหมือนที่ทุกบอกทุกคลิปเลยนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับน้องแจมน้องแอดมินรอรับสายอยู่น้องแจมกับน้องเบียร์สนใจยังไงสอบถามกันเข้ามาได้นะครับมีรถเก่าเอามาเทิร์นได้เรารับนะครับผมจะได้เปลี่ยนคันง่ายๆมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทุกๆอย่างไปเสร็จอยากชมรถอะไรอยากได้รถอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์มาได้นะครับไลน์เข้ามาทิ้งไว้ได้นะครับผมถ้ามีก็จะรีบเอามารีวิวให้จะรีบแจ้งให้นะฮะครับคลิปต่อไปเป็นยังไงเป็นคันไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องโนเนมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้ฝาก CRV 2.4 EL คันนี้ไว้ด้วยนะครับขอตัวละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ